อันนี้เป็นโดมที่ใหญ่ท็อป4ของโลกเลยรองจากดูโอโมที่มิลานรองจากเซนต์พอลที่ลอนดอนแล้วก็เซนต์ปีเตอร์ที่วาติกันสีสันคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยค่ะที่บาลัดเนี่ยเพราะว่าทุกซอกซอยนี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีกราฟฟิตี้บางอันก็เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ซ่อนอยู่เป็นบ้านเก่าๆเป็นคาเฟ่เก๋ๆแบบว่าซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเห็นก็คือสะพานข้ามที่เชื่อมระหว่างฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรป